ครับผมวันนี้ผมมาตรงนี้อีกที่นะครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนเป็นป่าเป็นเขานะผมแล้วก็จะเห็นรถจักรยานยนต์จอดแถวนี้ผมจะพามานะผมชมกระบวนการพิธีการการเลี้ยงผีขุนน้ำนะผมนี่ก็ครั้งแรกผมยังไม่เคยเห็นนะวันนี้เขาจะพามาชมแล้วก็เลี้ยงผีขุนน้ำหมายถึงอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะผมชาวนาที่สิงตรงนี้วันนี้เขาก่อนที่เขาจะปลูกกล้าทำนานี้เขาก็ต้องอาศัยนะน้ำห้วยน้ำดอยน้ำฟ้าน้ำฝนตอนนี้เห็นว่าชาวบ้านเขาจะมาทำพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำเขาเลี้ยงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะผมตอนนี้อยู่ในป่าในดอยนะรถไถของเขาเข้ามาใกล้นะผมจะพามาชมนะผมโน่นเขาอยู่ด้านล่างนนท์ผมที่นี่เป็นนี่ว่าน้ำห้วยเล็กๆนะเดี๋ยวจะตามเขาไปเขาจะมีการพิธีการเลี้ยงผีขุนน้ำนะผมก็ยังไม่เคยเห็นจะพาไปดูตอนนี้จะเรียกว่าขุนน้ำแล้วหัวน้ำเขาเรียกว่าต้นแม่น้ำเขาชาวบ้านเขาเวลาเขาจะทำนาทำไร่เขาต้องมาเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าซองผีนะหรือว่าเลี้ยงผีจะได้เห็นนะผมตามเขาไปก่อนเป็นป่าเขาเลยครั้งแรกนะผมวิธีประทำคติความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามไปก่อนเป็นปลารกนะผมนอนเห็นละชาวบ้านกำลังทำตรงนู้นนะอ๋อเจอละครับผมเดี๋ยวตัวนี้เป็นน้ำนะคล้ายๆเป็นขุนน้ำนะผมเป็นน้ำที่ถ้าว่าชาวบ้านเขาใช้ร่วมกันนะตอนนี้เขาจะมีกระบวนการพิธีการการเลี้ยงผีขุนน้ำตอนนี้ผู้นำนะผมชาวบ้านกำลังจัดเตรียมพิธีให้สังเกตนะผมไม่รู้เขาทำพิธียังที่มีหัวหมูนะที่นี่เรียกว่าจะมีการซองผีนะผมดูบรรยากาศก่อนจะมีตาแหลวคาเขียวตาแหลวแล้วก็จะมีหัวหมูนะแล้วก็ตอนนี้ผู้นำชุมชนกำลังทำพิธีอยู่ชาวบ้านกำลังตอดไก่ก็มีนะไก่ก็มีแล้วก็หมูก็มีเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับผมตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังเรียกว่าบางส่วนกำลังตัดเตรียมกันนะเขาจะเลี้ยงผีขุนน้ำตอนนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าผีขุนน้ำนะครับหรือว่าทั้งตอนนี้เรียกว่าซองผีนะครับก่อนที่จะทำไร่ทำนาเขาก็ต้องมาหามาเลี้ยงไว้ก่อนนะเป็นจารีตของเขาแบบพื้นบ้านนะครับเป็นป่าเป็นเขานะให้ดูเมืองเชียงตุงนะผมจะพามาชมนะผมเขาจะมีซองผีมีหัวหมูมีไก่ต้มตรงนี้เป็นตับเป็นเนื้อนะผมซื้อในสามตัวลูกชาวบ้านเขากำลังเดี๋ยวว่าตัดเตรียมมาอยู่ผักกูดครับผมผักกูดห้วยผักกูดดอยนะผักกูดธรรมชาติทานได้นะผมดูบรรยากาศตรงนี้เขาก็ต้มไก่กันเป็นตัวนะผมต้มเลยเนาะไม่ต้มเลยเนาะตรงโน้นอ่ะก็เขากำลังเรียกว่าผู้นำกันนะเรียกว่าทำพิธีไหว้ผีซองผีนะผมผีขุนน้ำผีโหน้ำนะประมาณนั้นเพราะว่าชาวไร่ชาวนานี่ก่อนที่เขาจะทำนาก็ต้องมาทำพิธีตรงนี้ก่อนนะผมผีหัวควายประมาณนั้นนะโอ้โหหมูอยู่ด้านโน้นนะผมป่าเขาเป็นป่าเป็นเขาดูบรรยากาศรอบๆชาวบ้านก็ตอนนี้จะว่าเป็นฝายนะผมนะครับฝายน้ำร้อนชาวบ้านแล้วก็ฝายแห่งนี้ก็เรียกว่าชาวบ้านก็หลายหมู่บ้านชุมชนก็มาร่วมกันทำนี่กำลังไก่เป็นตัวนะกำลังเรียกว่าทำไก่เป็นตัวนะเดี๋ยวเขาจะเอาเลี้ยงผีนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะไม่รู้เขาทำอะไรยังไงบ้างพามาชมนะผมกระบวนการพิธีการวิธีกติกความเชื่อของกลุ่มชาวบ้านเขานะผมเขาต้มไก่เป็นตัวนะผมตอนนี้ก็ต้มไก่
ช่วงนี้ความหมอพ่อครูกำลังทำพิธีนะผมต้องอยู่ใกล้ท้ายไม่อยากไปรบกวนพิธีของเขานะผมพิธีการเรียกว่าซองผีขุนน้ำนะอย่างที่เห็นนะผมเป็นจารีตประเพณีโบราณของกลุ่มชาวไต้เขาเลี้ยงผีขุนน้ำนะผมเป็นป่าเป็นเขาต้องอยู่ใกล้ๆท้ายไม่อยากไปรบกวนเขานะผมก็จะมีหัวหมูมีเหล้ามีทูบเทียนเทียนนี้เป็นขวดเหล้าผู้นำชุมชนกำลังทำพิธีอยู่ต้องอยู่ใกล้ๆทายไม่อยากไปรบกวนพิธีของเขาหรอกชาวบ้านก็มาร่วมด้วยอยู่ธรรมชาติที่เราดูป่าเขาลำดับไปตอนนี้พ่อหมอพระครูกำลังทำพิธีอยู่นะแต่ผมการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นปฏิกรรมเชื่อของกลุ่มเรียกว่าชาวบ้านท้องถิ่นที่เขามีนานะก่อนที่เขาจะลงพิธีทำไร่ทำนาน้ำนี่บางส่วนเขาต้องอาศัยแบบน้ำเป็นเรียกว่าขุนน้ำตาน้ำตามป่าตามเขานะแล้วก็เขาก็มาทำพิธีเลี้ยงเพื่อให้น้ำนี่มันอุดมสมบูรณ์ประมาณนั้นนะผมตอนนี้เขาเป็นหัวน้ำหัวฝายผีหัวฝายก็ใช่ผีขุนน้ำก็ใช่นะตอนนี้เขากำลังทำพิธีกันอยู่ชาเขาใช้มีดขุดๆอ่ะจุดเทียนด้วยผมอยู่ไกลทายนะผมไม่อยากไปรบกวนพิธีของเขาตอนนี้เป็นหัวหมูจะมีตาแหลวนะยังได้เห็นตาแหลวทาด้วยเลือดในเป็นเลือดหมูนะตาแล้วแต่แล้วเกี่ยวกับเนื่องและพิธีกรรมพิธีการนะผมเขาใช้เวลานานนะเห็นมีไก่ต้มด้วยขั้นตอนคงจะมีไปเรื่อยๆนะอาจารย์บ้านที่มาร่วมตรงนี้ก็กลุ่มที่เขามีไร่มีนาเขาจะทำไร่ทำนากันเขาต้องอาศัยน้ำห้วยน้ำดอยน้ำนี่ไปเข้าใส่ทำไร่ใส่สวนเขานะเป็นฤดูกาลประจำปีของเขานะผมตอนนี้ดูนะเราทำพิธีกันพิธีคติความเชื่อของชาวไต้ท้องถิ่นนะผมการเลี้ยงผีขุนน้ำผีหัวฝายเขาก็จะทุบเป็นกรรมนะผมเขาจะมีคล้ายๆผู้นำจิตวิญญาณผู้นำชุมชนนะเป็นเรียกว่ามาทำพิธีก็เรียกว่าเป็นทดแทนของชาวบ้านเขาในชุมชนแห่งนี้นะชุมชนที่อาศัยน้ำแหล่งน้ำจากธรรมชาติหัวฝายฝายเขื่อนอะไรประมาณนั้นชาวบ้านก็มาร่วมด้วยกันเขาวันนี้ถือว่าเขาหยุดงานกันนะก่อนที่เขาจะทำไร่ไถนาเขาก็ต่อเรียกว่ามาเลี้ยงตรงนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงผีขุนน้ำนะผมหนึ่งในวิธีคติความเชื่อโบราณประเพณีของกลุ่มชาวไต้เขาตอนนี้ผมพระทายทำที่เมืองเชียงตุงนะผมตอนนี้เขาโปรยคล้ายๆเขาตอกดอกไม้ข้าวสารก็จะพกบีด้วยผู้นำจิตวิญญาณผู้นำชุมชนจะไปทำพิธีนะผมจะมีการกวดเหล้าด้วยนะประเพณีวิธีคติความเชื่อจะต้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะผมแต่ว่าโดยในยะความหมายเขาจะเคารพพูดผีอะไรต่างๆที่เป็นเจ้าห้วยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดอยนี่กลุ่มชาวบ้านวิถีชาวบ้านชนบทเขาจะเคารพนับถือนะผมเขาถือว่ามีเจ้านะมีเทพาอารักษ์พวกต้นน้ำขุนน้ำต้นไม้ใหญ่ๆประมาณนั้นนะผมเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรเขาต้องมาเรียกว่ามาบอกกล่าวมาเลี้ยงประมาณนั้นนะผมตอนนี้ชาวบ้านก็
ตอนนี้นะเขาก็การที่มาร่วมด้วยกันเดี๋ยวหลังจากเสร็จที่เขาไหว้หัวหมูต้มไก่ประมาณนี้ก็คงจะมาเลี้ยงกันตรงนี้นะกินทานกันตรงนี้นะผมเอาต้มเนื้อต้มหัวหมูก็ต้มกันตรงนี้นะผมเดี๋ยวจะมีการทานข้าวทานอาหารกันตรงนี้นะเครื่องที่เขาไว้เจ้าไปครูเสร็จก็คงจะมาแบ่งกันทานตรงนี้นะผมกลับบ้านผมกระบวนการปฏิบัติการเลี้ยงขุนน้ำนะผมครับผมกระบวนการปฏิบัติการนี้ใกล้น่าจะเสร็จแล้วตอนนี้เขาเนื้อนี่ออกมาแล้วผมเดี๋ยวจะมาแบ่งให้ชาวบ้านเขากินกันปฏิบัติการนี้ไม่รู้ว่าจะยาวป่ะตอนนี้เขาเนื้อหัวหมูเอาลงมาแล้วของที่เขาเอาเรียกว่าจะบ่งสวงนะผมที่ได้เรียกว่าซองนะหรือว่าไหว้เจ้าไหว้ผีประมาณนั้นตอนนี้น่าจะใกล้จะเสร็จอ่ะเขาเอาเนื้อออกมาพ่อหมอพ่อโคที่ทำพิธีกรรมพิธีการนี่ก็บอกให้ประชาชนเขาเตรียมเอาเนื้อออกจากตรงนี้นะผมมาแล้วผมไก่ต้มโอ้เดี๋ยวก็มาตรงนี้ก็คงจะบ้านอ่านแล้วก็แจกให้ชาวบ้านกินนะชาวบ้านก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันที่เขากลุ่มเขาได้มีไร่มีนานะผมพัฒนาและสังคมธรรมดาก็ต้องมาเรียกว่าปิดรวมหัวหมูตัวไก่ตะกี้ที่เขาเอาไว้เจ้าไว้ตะพีข้อนี้ตอนนี้เขาก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะถามเขาว่ากระบวนการยังไม่เสร็จจะเลยอีกรอบหนึ่งนะผมตอนนี้ขอเนื้อนี่มาหั่นเป็นชิ้นตะกี้หัวหมูเป็นหัวนะแล้วก็จะมีหัวหมูขาหมูไก่เป็นตัวตอนนี้เขามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วกระบวนการยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะได้ดูต่อนะผมตอนนี้เขามาหั่นเป็นชิ้นเนื้อที่เขาหั่นตรงนี้เนี่ยผมเขาก็มาต้มต่อนะเพราะว่าเขาจะมาต้มคล้ายๆมาต้มเนื้ออีกครั้งหนึ่งผมตรงนี้ก็หม้อนึงนี่เขากำลังหั่นกันอยู่นะแล้วมันอาจจะไม่สุกแล้วเขาจะมาต้มอีกครั้งเดี๋ยวคงจะเลี้ยงชาวบ้านกันความเนื้อที่เขานำมาต้มนะเดี๋ยวเขาจะแบ่งกันแบ่งหรือว่าให้ผู้ที่มาร่วมที่จังหวัดชาวบ้านนะในพิธีกรรมพิธีการสองหรือว่าเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางเขานะเดี๋ยวเขาจะแบ่งกินตัวนี้มาต้มเป็นหม้อใหญ่ๆนะพิธีชาวบ้านเขาดูมาต้มเนื้อกันใหญ่ๆนะวิธีธรรมชาติเขาหัวหมูไก่อะไรเขาต้มรวมกันหมดตะกี้เขาเอาตัวนี้เรียกว่าซองผีนะว่าไหว้เจ้าไหว้อาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้เนื้อไม่สุกแล้วก็จะตักแบ่งกันนะแต่เรากลุ่มจากหมู่บ้านครับผมตรงนี้ผมมาถ่ายทำน้ำห้อยเล็กๆฮะก็อย่างที่ว่านะแต่ว่าตรงนี้มันชาวบ้านเขาใช้ลำน้ำห้อยตรงนี้แล้วก็วันนี้เขามีพิธีการเรียกว่าเลี้ยงผีขุนน้ำนะเลี้ยงผีขุนน้ำเรียกว่าสองเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละพิธีกรรมการนี่ก็เป็นสองสามขั้นตอนในตอนนี้ผู้นำชุมชนหรือว่าพ่อหมอพ่อครูก็เนื้อที่เมื่อเช้านี้เขาเอาหัวหมูไปแล้วก็เอาไปหั่นไปต้มแล้วก็ไปต้มตอนนี้เขาใส่ถ้วยมาอีกครั้งหนึ่งนะผมเห็นว่าจะมีขั้นตอนที่ว่าสุดท้ายนะผมพ่อหมอพ่อครูกำลังพิธีนะบ้านเราก็เรียกว่าพิธีวงสงเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่าการเลี้ยงผีขุนน้ำนะผีขุนน้ำหมายถึงว่าตรงนี้นะจะเป็นต้นน้ำที่ชาวบ้านเขาอาศัยน้ำแถวนี้ให้ดูนะเป็นน้ำห้วยน้ำดอยน้ำป่าภูเขานะแล้วก็เอาไปใส่ไร่ใส่นาเขาแต่ละปีเขาจะมีกระบวนการพิธีการเขาเรียกว่า
เลี้ยงผีขุนน้ำนะผมตามคติความเชื่อของกลุ่มชาวไตตัวนี้พันธะทำที่เชียงตุงนะพ่อหมอพ่อครูกำลังทำพิธีอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านเขาอยู่ตรงโน้นนะเป็นมาร่วมงาน 2-3 หมู่บ้านนะเขาจะอาศัยน้ำเรียกว่าหกฝายตัวนี้เขาเรียกว่าหกฝายนะเลี้ยงผีหกฝายก็ใช่ฝายน้ำล้นประมาณนั้นมาดูบรรยากาศเป็นป่าเป็นเขาเข้าป่าเข้าเขาเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอยต้นน้ำลำธารดูเขากำลังทำพิธีกรรมพิธีการนะผมไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะเพราะกลัวรบกวนพิธีเขาอยู่ใกล้ๆถ่ายนะผมผู้นำได้ว่าพ่อครูพ่อหมอกำลังทำพิธีนะผมเรียกหลายอย่างพิธีช่องเจ้าที่ก็ว่าใช่นะพิธีบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางก็ว่าใช่นะผมเพราะว่ามันภาษาถิ่นเขาเรียกว่าผีขุนน้ำเรียกผีขุนน้ำเขาผีหัวฝายก็ว่าใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นฝายน้ำล้นที่ชาวบ้านเขาเวลาเขาใช้น้ำเข้านาเขาทำปลูกไร่ปลูกสวนต่างๆนะเขาต้องมาเลี้ยงนะเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางก็ว่าใช่นะผมหนึ่งในกระบวนการพิธีการคติความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นนะผมบรรยากาศป่าเขาชาวบ้านนนท์นี่เศรษฐกิจป่าผักกูดนะผมธรรมชาติป่าผักกูดผักหนามเห็นชาวบ้านเขาเก็บผักกูดครับมีการจะมีสุราด้วยตอนนี้เขาสุราหยาดตรงประดับจะตรงพิธีการพิธีการนี้มีจุดธูปมีเนื้อมีสุราธูปเทียนเขาจะมีพกดาบด้วยสังเกตมีดาบไปแล้วด้วยนะก็เป็นเรื่องใดเรื่องราวพิธีกรรมพิธีการคติชุมชนท้องถิ่นชาวบ้านของเขาได้ผมที่ผมพามาชมในวันนี้นะก็คงจะถ่ายทำไม่เยอะนะเดี๋ยวก็คงจะกลับเพราะว่าเห็นมาดูว่าพิธีเขาจะยาวนะผมจะไปทื่นต่อนะตอนนี้มาถ่ายทำให้ชมพิธีหน่อยนะผมพิธีกรรมพิธีการการเลี้ยงผีขุนน้ำผีหอบฝายการซ่องเจ้าที่เจ้าทางเขาครับผมชาวบ้านก็ทำบารมีครับผมป่าเขาลำน้ำไพนะป่าต้นน้ำตะกี้ที่ชาวบ้านเขาทำพิธีเนี่ยเลี้ยงผีต้นน้ำเขาประมาณนั้นครับผมโน่นชาวบ้านเขาอยู่ตรงโน้นนะป่าธรรมชาติของเขาครับผมนะผมมาสะดุดตาต้นนี้นะผมเคยเห็นอยู่นะผมคล้ายๆเป็นพันไม้ดอกที่ดึงคล้ายๆอย่างต้นข้างคาวอะไรประมาณนั้นนะให้ดูใกล้ๆหน่อยแต่นี่เป็นป่าธรรมชาติของเขานะผมที่ดอกเขาถ้าผมเคยเห็นในโซเชียลอยู่แวบๆนะผมอันนี้เป็นป่าในป่าจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูตัวมาดูเขาที่เลี้ยงเลี้ยงผีต้นน้ำเขาป่าธรรมชาติเขาใช้ฟิลตุงนะผมมาดูต้นไม้แปลกๆเขาฝนตกนี่มันจะดูชุ่มชื่นนะผมต้นน้ำเขาน้ำไปได้เล็กอ่ะเขามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วผีต้นน้ำแถวๆบริเวณนี้ครับไม่ทราบผมไปถ่ายทำ
ป่าเขาชาวบ้านเขาจะต้องโน่นแหละ